Zoom R20 มันเจ๋งและใช้งานง่ายจริงๆครับสวัสดีชาวแซปมิวสิกนะครับวันนี้อยู่กับผมทีบิ๊กเกสนะวันนี้เราจะพาไปดูการรีวิวของรูปแบบใหม่นะครับซึ่งเป็นวล็อกไลฟ์สไตล์การทำงานจริงในสถานการณ์จริงนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะเอาไปรีวิวใช้งานในวันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับ Zoom R20 นะครับ Multi-Track Recorder นะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าผมเอาเจ้าตัว R20 เนี่ยไปทำอะไรบ้างไปกันก็สวัสดีชาวแซมมิวสิกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่งานม้งไซเบอร์นะครับเป็นงาน Open House แล้วก็ Audition ของม้งไซเบอร์นะครับตอนนี้เป็นรุ่นที่4แล้วที่เราจะมา Audition น้องๆกันม้งไซเบอร์นี่คือเป็นชุมชนชาวเขาบ้านน้ำจวงนะครับจังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูว่างานทั้งงานอย่างเงี้ยเราควบคุมซาวด์ยังไงนะครับด้วย Zoom R20 นะครับจากที่ Music Collection ส่งมาให้เรานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าผมทำอะไรกับมันบ้างเครื่องเล็กๆอย่างเงี้ยจะทำงานได้เยอะมากๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศงาน Open House และ Audition ของม้ง Cyber ซีซั่นที่4นะครับน้องๆมากันเยอะมากเลยเดี๋ยวทุกคนก็จะต้องขึ้นไปแสดงบนเวทีนะครับทั้งการออดิชั่นวิทยากรที่จะมาให้ความรู้น้องๆและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินและตอนนี้เรากำลังมิกซิ่งอยู่ที่หน้าบอร์ดนะครับผมก็ต่อหลายชานแนลเหมือนกันนะตอนนี้เราต่อไมค์2ตัวเสียงเพลงจากคอมพิวเตอร์2ลายและผมกดปุ่มเรคคอร์ดทิ้งไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เสียงที่อินพุตเข้ามาเป็นมอนิเตอร์ออนเราก็จะได้ยินเสียงทุกอย่างที่เข้ามาแบบเรียลไทม์ยังไม่พอแค่นั้นครับZoom R20 สามารถที่จะใส่เอฟเฟครวมถึงการ EQ เสียงต่างๆที่เข้ามาได้ด้วยและไม่น่าเชื่อว่าหน้าจอทัชสกรีนของเขาทำมาได้แม่นยำมากๆเลยครับและเอาพุทไปที่ลำโพงง่ายๆด้วยไหล่ TRS ซ้ายขวาครับบอกได้เลยว่าเป็นความง่ายที่ลงตัวจริงๆครับตอนนี้งานได้เริ่มแล้วนะครับเสียงไมโครโฟนที่คุณได้ยินนั้นก็คือผ่านตัว Zoom R20 มาซึ่งในระหว่างที่งานรันไปเนี่ยเราก็อัดเสียงไปด้วยนะครับซึ่งทุกอย่างอ่ะ stand alone ด้วย Zoom R20 ด้วยตัวมันเองทั้งหมดเลยผมว่าสะดวกมากๆเลยนะครับไม่ต้องพกคอมพิวเตอร์หรือว่าแล็ปท็อปมาให้ปวดหัวเลยโอเคครับตอนนี้งานทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงเราจัดงานตั้งแต่8โมงนะ8 9 10 11 12 4ชั่วโมงเราใช้งานมิกเซอร์ตัวนี้แล้วก็อัดเสียงไปด้วยได้แบบสบายมากเลยนะครับคือตอนนี้ก็คืองานจบไปแล้วก็ทีมงานกินข้าวกันแล้วน้องคนนี้ก็เป็นดีเจเราก็เลยให้น้องเขาเปิดเพลงพอไลน์นี้นะนี่ครับอันนี้เป็นหนึ่งในความสามารถที่ Zoom R20 ทำได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออีกกิจกรรมอื่นว่าเราจะเอาซูมา20เนี่ยไปทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไงไว้ติดตามกันไปพอเสร็จงานใช่ไหมครับผมก็มีเวลาว่างที่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกครั้งที่มีเวลาว่างอ่ะพวกศิลปินมักจะคิดคอนเทนต์หรือว่าคิดเนื้อเพลงที่ติดอยู่ในหัวตัวเองเนาะซึ่งตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากเค้นพวกนั้นออกมาเพื่อจะได้งานดีๆซึ่งแน่นอนครับตั้งแต่ต้นคลิปผมไม่ได้เอาแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์มาด้วยแต่ผมมี Zoom R20 ครับและการขึ้นเดโมแต่งเพลงของผมนั้นผมมีแค่3สิ่งเท่านั้นเอง Zoom R20 หูฟังและไมโครโฟนเมื่อเสียบสายทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็คเมมโมรี่การ์ดก่อนนะครับเพื่อการใช้งานแบบ standalone ต้องมีเมมโมรี่การ์ดตลอดนะครับเพราะว่าตัวเครื่องไม่มีหน่วยความจำเป็นของตัวเองนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็เปิดเครื่องครับผมจากนั้นก็ create new project ไปเลยด้วยอาชีพของผมที่เป็น music producer อยู่แล้วใช่ไหมครับการทำเดโมของผมนั้นผมก็เตรียมบีทไว้ละ Zoom R20 สามารถที่จะนำดนตรีที่เรามีอยู่แล้วแอดเข้ามาในตัวเครื่องเพื่อต่อยอดการอัดได้ครับล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 บเธอไปช้าช้าเฮ้เฮ้ hey. อยากจะลบเธอไปช้าช้าจากใจที่มันโทมโทมเบลนออกไปซาซาเหมือนตอนคำคาดีโอแม้จะทรมานต้องกินคลีนแดกคีโตเสียงเดโมที่อัดจาก Zoom R20 ก็จะได้ประมาณนี้ครับฉันอยากจะลบเธอไปซาซาจากใจที่มันโทมโทมเบลนออกไปซาซาเหมือนตอนทำคาดีโอ
แม้จะทรมานต้องกินคีแดกคีโตเธอเคยเป็นเหมือนกับแคลอรี่แต่ตอนนี้เป็นแค่ส่วนเกินลบเธอไปช้าๆจากใจที่มันโสมๆเบือนออกไปช้าๆเหมือนตอนทำคาร์ดิโอแม้จะทรมานต้องกินคีแดกคีโตอยากลบเธอออกจากเมมโมรี่และต่อจากนี้เลสเบิร์นโฮโฮผมมีความรู้สึกว่าซูม R20มันเจ๋งและใช้งานง่ายจริงๆครับก็เสร็จสิ้นการรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ Zoom Multitech Recorder R20 นะครับก็เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ไซส์ดีมากๆนะครับแล้วก็น้ำหนักเบามากๆนะแล้วก็ผมคอนเฟิร์มได้เลยว่าตัวเนี้ยมันทำงานได้เยอะจริงๆและเจ้าตัวเนี้ยนะครับสามารถที่จะเป็นอินเทอร์เฟซที่ไปอยู่ใน Home Studio ก็ได้แล้วก็มีหลาย Channel ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนที่ผมได้รีวิวในการทำงานของผมมาเนาะก็สังเกตดูว่าเสน่ห์จริงๆของเจ้าตัวเนี่ยมันก็คือการ stand alone เนาะซึ่งจริงๆจะทำได้เยอะมากครับจริงๆเราจะทำบีทหรือว่าเราจะใช้แซมเปิลที่ทาง R20 เขามีลูปอะไรให้เราใช้อยู่แล้วนะครับสำหรับการรีวิวอย่างละเอียดหรือว่าเป็นดีเทลเครื่องหรือว่าสเปคต่างๆนะครับก็อย่าฝากให้ทุกคนติดตามได้ใน Music Collection นะครับซึ่งในนั้นมีดีเทลและรายละเอียดเยอะมากๆนะครับที่บางทีเพื่อนๆอยากจะรู้ลึกเนาะก็ถือซะว่าผมเป็นตัวแทนของการที่จะเอาเจ้า R20 นะครับไปทำงานแล้วก็ไปแมทช์กับไลฟ์สไตล์ที่ผมทำงานนอกสถานที่เนาะซึ่งทุกคนเห็นแล้วว่ามันก็เก่งมากๆแล้วก็เพอร์เฟกต์นะครับยังไงก็ขอบคุณทาง Music Collection ด้วยนะครับสำหรับ Zoom R20 นะครับที่ส่งมาให้กันรีวิวแล้วก็ใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวงานต่างๆก็จะถูกออนแอร์จริงๆทั้งหมดนะครับยังไงก็ฝากทุกๆคนนะครับติดตามที่ Music Collection ด้วยนะครับมีสินค้าแล้วก็ของอีกมากมายเลยที่น่าสนใจน่าใช้นะครับแถมพิเศษไปกว่านั้นก็คือราคาจาก Music Collection เนี่ยดีมากๆเลยนะครับก็ยังก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับยังไงฝากทุกคนติดตามแซมมิวสิกแล้วก็ Music Collection ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีคอนเทนต์อะไรแบบนี้มาให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับไป